สวัสดีครับมาพบกับรายการ Laser Talk ใน EP นี้นะครับจากหลายๆตอนเนี่ยก็มีผู้ฟังเนี่ยเข้ามาถามอยู่เป็นจำนวนมากว่าขอให้อธิบายในเรื่องหลักการทำงานของ Fiber Laser ซึ่งปัจจุบันนี้เราจะพบ Fiber Laser เนี่ยเป็นจำนวนมากอยู่ในอุตสาหกรรมที่อยู่ในเครื่องจักรนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องตัดเลเซอร์ที่เป็นระบบ Fiber Laser หรือเครื่องเชื่อมเลเซอร์ที่เป็นระบบ Fiber Laser แม้กระทั่งเครื่อง Marking ที่เป็นระบบ Fiber Laser นะครับเรามาดูกันนะครับใน EP นี้ว่าตัวของ Fiber Laser นั้นมีหลักการทำงานอย่างไรก่อนอื่นเนี่ยผมขอชี้แจงก่อนนะครับว่าตัว Fiber Laser แล้วจริงๆถ้าจัดประเภทเนี่ยเขาอยู่ในประเภท solid state laser คือเลเซอร์ที่เกิดจากการไปกระตุ้น active media ที่เป็นของแข็งนะครับแต่ว่าของแข็งหรือ active media หรือแยกตัวนี้นะครับเขาจะโดปสารบางอย่างเข้าไปเช่น Ytterbium หรือ Ytterbium นะครับเรียกว่า Ytterbium แยกหรือ Ytterbium แยกเข้าไปในตัวสาย Active Fiber แล้วหลังจากนั้นกระบวนการปั๊มกระบวนการทำให้เกิด population inversion นะครับก็เหมือนตอนที่แล้วนะครับลองไปศึกษาจาก EP ที่แล้วนะครับว่าหลักการของการกำเนิดเลเซอร์นั้นทฤษฎีพื้นฐานเรามีอย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็นรูปร่างจริงๆของตัว Fiber Laser นะครับลักษณะที่เห็นเนี่ยเป็นบล็อกคอนโทรลอันหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีประมาณนี้ก็คือสายไฟเบอร์ที่ยื่นออกมานะครับนอกนั้นก็จะเป็นระบบที่เป็นอินเทอร์เฟซกับสัญญาณนะครับซึ่งก็จะคอมมิวนิเคชันกันด้วยโปรโตคอล UART I232 นะครับหรือจะเป็น15พินเป็น Serial Communication ก็ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีสายไฟเบอร์ตัวนี้นะครับยื่นออกมาซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นใยแก้วนำแสงนะครับก็จะส่งสายไฟเบอร์ออกมาแล้วก็ผ่านหัวคอลลิเมเตอร์ออปติกซึ่งก็มีหลายประเภทนะครับทีนี้ประเภทของไฟเบอร์เลเซอร์และหลักการทำงานนะครับมีอย่างไรบ้างขอให้มาดูกันดังนี้นะครับมาสังเกตนะครับไฟเบอร์เลเซอร์ตัวนี้เมื่อเราดูองค์ประกอบภายในแล้วเนี่ยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เห็นทีละส่วนว่าหลักการทำงานเป็นอย่างไรพอเราอันบ็อกออกมานะครับซึ่งการเปิดเนี่ยนะครับก็ต้องทำอยู่ในคลีนรูมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าการเปิดระบบเลเซอร์ข้างในเนี่ยวารันตีจากผู้ผลิตนี่ก็จะหมดลงไปทันทีแต่ตัวนี้เราลองมาดูกันนะครับว่าโครงสร้างหลักๆเนี่ยพอเราเปิดมาแล้วเราจะเห็นอะไรบ้างซึ่งหลักๆข้างในก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นลักษณะของไดโอดปั๊มแล้วก็จะมีสายไฟเบอร์นะครับที่ม้วนๆอยู่ข้างในจะเป็นไฟเบอร์ในส่วนที่เป็นใยแก้วนำแสงแล้วก็จะมีส่วนที่เขาเอาไปคัพปิ้งกันกับตัวส่วนที่เป็นแอคทีฟไฟเบอร์ซึ่งเราจะได้ดูกันอย่างละเอียดนะครับว่าหลักการทำงานของเขามีอะไรบ้างเบสิกที่เราจะต้องทราบนะครับเบสิกของไฟเบอร์ออปติกเลเซอร์ก็คือเราจะต้องรู้ว่าตัวนี้คือ solid state ชนิดหนึ่งเป็นเลเซอร์ในสถานะของแข็งแล้วต้องมีพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของระบบออปติกดังนี้ก็คือกฎของ Snell นะครับเรื่องของการหักเหและดัชนีหักเหต่างๆเรื่องของดัชนี Refractive Index ก็คือดัชนีหักเหนะครับก็คือเมื่อใยแก้วต่างๆเนี่ยนะครับมีความหนาแน่นของตัวกลางเปลี่ยนไปเนี่ยแสงจะเกิดการเปลี่ยนความเร็วแล้วก็เปลี่ยนทิศทางอันต่อไปพื้นฐานเกี่ยวกับออปติกคือ numerical aperture อันนี้ก็เปรียบเทียบเสมือนกับว่ามุมองศาในการรับแสงนะครับว่ามุมกว้างหรือมุมแคบขนาดไหนอันนี้เราพูดไว้แล้วใน EP ที่เป็นความรู้พื้นฐานในเรื่องของออปติกต่อไปก็จะเป็นความรู้ในเรื่องเลเซอร์และท่านก็จะต้องทราบหลักการกำเนิดเลเซอร์จากคำว่า spontaneous emission stimulated emission population inversionแล้วก็การขยายแสง amplification นะครับซึ่งจะกล่าวไว้ใน EP ที่แล้วนะครับก็ลองติดตามกันดูเพื่อเป็นการปรับพื้นฐานก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูนะครับว่าตัว Fiber Optic Laser เนี่ย diagram ของเขาหลักๆมีอะไรบ้างซึ่ง diagram หลักๆในภาพเราจะเห็นนะครับฝั่งด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่าเป็นเลเซอร์ไดโอดตัวเลเซอร์ไดโอดเนี่ยเป็นตัวจ่ายให้พลังงานเข้าไปสู่สายไฟเบอร์เพื่อไปทำการกระตุ้นนะครับหรือเรียกภาษาทางเทคนิคเลเซอร์เรียกว่าการปั๊ม energy การปั๊มพลังงานหลังจากนั้นเนี่ยก็จะผ่านบีมคอมไบเดอร์เช่นเรามีเลเซอร์ปั๊มที่เป็นปั๊มซอสเนี่ยนะครับตัวละ20วัตต์4ตัวมารวมแสงกันด้วยบีมคอมไบเดอร์ตัวหนึ่งนะครับเป็นคัพปลิงหลังจากนั้นเนี่ยก็จะผ่านอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดเหมือนกระจกสะท้อนเพื่อให้เกิดเรโซเนเตอร์อยู่ในคาวิตี้นะครับตรงกลางที่เราเห็นเนี่ยอิเทอร์เบียมแยกเนี่ยเป็นแท่งแยกเป็นผลึกแก้วยาวๆแก้วเลยเนี่ยนะครับแล้วก็โดปด้วยสารบางอย่างเช่นอิเทอร์เบียมหรือเออร์เบียมเติมเข้าไปเพื่อให้ส่วนนี้มันเป็นตัวที่มีโซลิดสเตทที่สามารถที่จะเปลี่ยนสถานะคือเมื่อเรากระตุ้นด้วยโฟตอนที่เป็นเลเซอร์ไดโอดนะครับเช่นเราใส่ความยาวคลื่นย่าน915นาโนเมตรไปกระตุ้นเนี่ยตัวผลึกอิเล็กตรอนที่อยู่ในอิเทอร์เบียมหรือในเออร์เบียมก็จะเกิดการเปลี่ยนชั้นพลังงานในรูปนี้ก็คือตัวที่เป็นไฟเบอร์ที่ขดกันเป็นวงกลมตรงกลางนะครับส่วนกระจกเนี่ยเนื่องจากว่าสายไฟเบอร์เนี่ยมีขนาดเล็กมากเลยเช่นใน100ไมครอน50ไมครอนอย่างนี้ครับการที่เราจะใช้กระจกเนี่ยเราใช้เทคนิคอย่างหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดเป็น grating ชนิดหนึ่งเรียกว่า Bragg Grating ซึ่งตัวนี้พฤติกรรมจะเหมือนกระจกนะครับก็คือทำให้เกิดการเปลี่ยนทางเดินแสงแล้วก็สามารถที่จะสะท้อนเรโซแนนซ์กลับไปกลับมาแล้วก็ปล่อยเข้าสู่ปลายที่เป็นไฟเบอร์เอาต์พุตนะครับนี่ภาพรวมก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนภาพจริงที่เห็นท่านก็จะเห็นเป็นไดโอด3โมดูลในการปั๊มพลังงานนะครับแล้วก็ส่วนที่ไฟเบอร์ที่ม้วนอยู่ตรงกลางนะครับหลังจากนั้นพอกระตุ้นเสร็จแล้วตัวนี้ก็มองเหมือน cavity นะครับเกิดเรโซแนนซ์ก็คือเกิดการสะสมพลังงานของ population inversion อิเล็กตรอนเปลี่ยนไปอยู่ในสารถูกกระตุ้นแล้วก็ลดระดับลงมาต่อไปผมจะพูดในภาพรวมที่ละเอียดขึ้นกฎของ Snell ก็คือกฎที่บอกว่าเมื่อวัตถุเปลี่ยนตัวกลางไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการเปลี่ยนทิศคือเปลี่ยนองศาแล้วก็เปลี่ยนความเร็วไปด้วยตามดัชนีหักเหนะครับตัวกลางที่มีความหนาแน่นมากก็จะมีดัชนีหักเหมากเพราะฉะนั้นกฎของ Snell ก็คือ sin เซต้า1ส่วน sin เซต้า2นะครับจะแปรผันตรงกับความเร็วในตัวกลางที่1หารด้วยความเร็วในตัวกลางที่2แต่จะแปรผกผันกับดัชนีหักเหนะครับก็คือ n 2ส่วน n 1นะครับก็ตามแผนผังต่อไปนี้ซึ่งท่านจะเห็นว่าเมื่อแสงตกกระทบเนี่ยเป็นมุมเซต้า1เมื่อเปลี่ยนตัวกลางปุ๊บไปเป็นตัวกลางที่มีอินเด็กซ์เป็น n 2เนี่ยมุมหักเหก็จะเปลี่ยนไปเป็นเซต้า2ซึ่งความสัมพันธ์เนี่ยมุมก็ขึ้นอยู่กับค่าดัชนีหักเหส่วน numerical aperture นะครับเปรียบเสมือนกับว่าในสายไฟเบอร์ออปติกเนี่ยนะครับก็จะมีมุมในการที่เขาจะทำให้แสงเนี่ยกว้างออกเป็นองศาเท่าไหร่เหมือนที่เราเรียนกันใน EP ที่แล้วมีตั้งแต่ตัวที่เป็น numerical aperture 0.12 numerical aperture 0.22 นะครับซึ่งก็จะกว้างเป็นมุมต่างๆที่ไม่เท่ากันเช่น 6.7 องศาบ้างหรือ 12.7 องศาบ้างโดยประมาณต่อไปเนี่ยสารที่เราใช้ในการโดปสายไฟเบอร์ส่วนมากก็จะอยู่ในกลุ่มธาตุที่อยู่ในอนุกรมตารางธาตุที่เรียกว่าแรนทิไนท์สารที่โดปเนี่ยก็ตัวอย่างเช่นเป็นYtterbiumนะครับYtterbiumแยกซึ่งไฟเบอร์เนี่ยเรามารู้เบสิกเบื้องต้นนะครับก็จะมีคำพูดอยู่2คำก็คือไฟเบอร์ที่เป็นมัลติโหมดกับไฟเบอร์ที่เป็นซิงเกิลโหมดนะครับซิงเกิลโหมดหมายถึงว่าเป็นสายไฟเบอร์ใยแก้วนำแสงที่สามารถยอมให้ความยาวคลื่นเพียง1ความยาวหรือ1ย่านสามารถทะลุผ่านไปได้ส่วนตัวมัลติโหมดนั้นหมายความว่าเป็นใยแก้วนำแสงที่สามารถรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือแสงเนี่ยนะครับที่มีมากกว่า1ความยาวคลื่นในย่านที่ใกล้เคียงกันเราเห็นสัญลักษณ์ว่า 10/125 หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าแกนกลางเนี่ยเราเรียกว่าคอร์นะครับก็คือ10ไมครอนส่วนแกนนอก125ไมครอนนะครับคือชั้นที่เรียกว่าชั้นแครดดิ้งหรือถ้าเป็นมัลติโหมดไฟเบอร์เช่น 105/125 ก็หมายถึงว่าตรงคอใยแก้วชั้นในเนี่ยเป็น105ไมครอนแล้วก็แครดดิ้งชั้นนอกไว้ที่ไดมิเตอร์125ไมครอนนั่นเองซึ่งพื้นฐานของเลเซอร์เนี่ยตะกี้เราผ่านพื้นฐานของออปติกไปแล้วต่อไปเรามาดูพื้นฐานของเลเซอร์นะครับอย่างที่เรากล่าวไว้นะครับเราทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่ออิเล็กตรอนในวงโคจรนะครับของYtterbiumหรือของYtterbiumเนี่ยอิเล็กตรอนของเขาเนี่ยที่มีชั้นโคจรอยู่ในระดับของพลังงานต่างๆกันเมื่อได้รับการกระตุ้นจากไดโอดก็จะปล่อยโฟตอนในย่านเช่น808นาโนเมตร980นาโนเมตรหรือ915นาโนเมตรหรือ976นาโนเมตรแล้วแต่การออกแบบดีไซน์ของออปติกเอนจิเนียร์ตัวนี้เราก็จะเห็นว่ามีโฟตอนนะครับ energy เนี่ยจากไดโอดปั๊มเข้าไปทำให้อิเล็กตรอนที่อยู่ในสถานะพื้น ground state e ตัวนี้นะครับเปลี่ยนชั้น absorb เข้าไปแล้วก็เกิดการเปลี่ยนชั้นไปอยู่ที่สถานะถูกกระตุ้นคือ excited state excitation state หลังจากนั้นเนื่องจากความไม่เสถียรของระบบอิเล็กตรอนก็จะกระโดดกลับมาอยู่ที่ชั้น E1 กลับมาที่ชั้น ground state เหมือนเดิมพร้อมทั้งปลดปล่อยพลังงานในรูปของโฟตอนหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในความยาวคลื่นเช่น 1,070 นาโนเมตรเป็นย่านอินฟราเรดออกมาตัวนี้จะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า spontaneous emission และพฤติกรรมนี้ก็จะเกิดต่อเนื่องขึ้นมาเรื่อยๆspontaneous emission stimulated emission ก็คือเมื่อได้รับการกระตุ้นจากไดโอดแล้วเนี่ยจากการปั๊มของไดโอดอิเล็กตรอนจะเปลี่ยนชั้นพอเปลี่ยนชั้นนะครับกระโดดกลับลงมาก็จะเป็นพฤติกรรมอิเล็กตรอนเปลี่ยนชั้นเยอะขึ้นเราจะเรียกตัวนี้ว่า population inversion เมื่อเขากระโดดกลับเราจะเรียกเขาว่า spontaneous emission นะครับเมื่อปล่อยอินฟราเรดมาแล้วอินฟราเรดตัวที่ปล่อยออกมาก็ไปกระทบชั้นที่อยู่ด้านบน excited state ก็หล่นกลับลงมาเป็นอย่างนี้เรื่อยๆนะครับก็จะเกิดปรากฏการณ์นี้อย่างต่อเนื่องเกิดเป็นการขยาย amplification ขึ้นมาStimulated emission อธิบายให้ดูด้วยแผนภาพนี้นะครับคือแสงที่เป็นไดโอดมาเข้ามาปั๊มที่อิเล็กตรอนเห็นไหมฮะอิเล็กตรอนก็จะเปลี่ยนชั้นขึ้นไปอยู่ในระดับ E2 พอเขาลดระดับพลังงานลงมาที่ E1 เขาก็จะปล่อย energy ออกมาคำว่า population inversion ก็หมายถึงว่าเมื่อจำนวนประชากรของอิเล็กตรอนเนี่ยย้ายจากชั้น ground state ไปอยู่ในสถานะที่ excited state หรือสถานะถูกกระตุ้นเนี่ยเมื่อเราปั๊มตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยสภาวะที่อิเล็กตรอนถูกกระตุ้นมากกว่าชั้น ground เนี่ยเราเรียกว่า population inversionหรือการผกผันของประชากรนะครับคือประชากรแทนที่จะอยู่ในชั้น ground state ซึ่งเป็นสถานะที่ปกติที่เขาชอบเนี่ยกลับไปอยู่ในชั้นที่ถูกกระตุ้นอย่างเงี้ยประชากรมันผกผันกันเมื่อเจอโฟตอนนะครับไม่ว่าจะจากไดโอดหรือจากอินฟราเรดที่ถูกกระตุ้นออกมาเนี่ย เขาก็จะไปทำปฏิกิริยาให้ตัวที่อิเล็กตรอนที่อยู่ในชั้น excited state ตกกลับลงมาอยู่ที่สถานะปกตินะครับคือสถานะ ground state และเมื่อเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้ขึ้นเรื่อยๆจำนวนโฟตอนก็จะมากขึ้นจากการทำซ้ำเมื่อมีแสงจากไดโอดเข้ามากระตุ้นเปลี่ยนสถานะเมื่อชนปุ๊บเขาก็ตกกลับมาอยู่ที่สถานะที่ ground state แล้วก็ปล่อยโฟตอนอีกตัวหนึ่งออกมาอีกโฟตอนก็ไปชนสถานะถูกกระตุ้นแล้วก็ปล่อยออกมาเรื่อยๆปล่อยอินฟราเรดอย่างนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับเป็นพฤติกรรมที่เป็นการขยายแสงทั้งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาก็จะมีเลเซอร์เป็นจำนวนมากทีนี้เข้ามาสู่คำว่า grating นะครับซึ่ง grating เนี่ยเราอาศัยพื้นฐานอย่างหนึ่งนะครับก็คือการสะท้อนการหักเหการแทรกสอดและการเลี้ยวเบนซึ่งการแทรกสอดเนี่ยนะครับก็มีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งก็คือ Bragg ได้ให้ความสัมพันธ์ไว้ว่าถ้าสมมุติว่านะครับเรามีช่อง grating หรือช่อง slit แคบๆเนี่ยเมื่อแสงที่มีความยาวคลื่นนะครับมุดลอดไปเนี่ยเขาจะเกิดการเลี้ยวเบนออกไปเมื่อมุดผ่านช่องแคบแล้วเนี่ยที่มีความยาวพอๆกับคลื่นแลมด้านะครับแลมด้าคือความยาวคลื่นมุดผ่านเข้าไปในช่องแคบที่มีขนาดดีนะครับมันจะมีความสัมพันธ์กันเป็นควอนตัมก็คือเป็นริ้วๆเท่ากับจำนวนเท่าก็คือ n n ก็เป็นเลข1เลข2เลข3และมีมุมองศาที่เบี่ยงออกไปซึ่งคุณสมบัติตัวนี้ในทางเลเซอร์เนี่ยเรามานำเอามาสร้างเป็น grating ชนิดหนึ่งเรียกว่าเป็น Bragg law grating อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างธาตุที่เรามาใช้โดปก็จะอยู่ในตระกูลนี้นะครับเป็นแลนทิไนด์โดยมากเราก็จะใช้เบอร์70นะครับ Ytterbium หรือเบอร์68 Erbium yak Ytterbium yak อันนี้เราจะได้เจอกันบ่อยนะครับซึ่งก็มาจากแนวคิดผู้ที่คิดคนแรกก็คือเอไลชนิสเซอร์ที่สามารถเอาอิเทอร์เบียมแยกเนี่ยเข้ามาโดปเข้าไปในใยแก้วแล้วก็กลายเป็น Active Media หรือกลายเป็น solid state ที่สามารถกระตุ้นเหมือนแท่งแยกปกติลองสังเกตจากกราฟรูปนี้นะครับโดยทั่วไปเนี่ยเราจะปั๊มแสงในย่านที่915นาโนเมตรนะครับสำหรับอิเทอร์เบียมแต่เรามาดูพฤติกรรมตัวนี้นิดหนึ่งนะครับว่าอิเทอร์เบียมเนี่ยจะมีค่าเปอร์เซ็นต์การรับ absorption ได้ดีในช่วงความยาวคลื่นที่เป็น976นาโนเมตรจะเป็นอินฟราเรดนะครับสายตาเริ่มมองไม่เห็นแล้วซึ่งคุณสมบัติของไฟเบอร์ที่โดปอิเทอร์เบียมตัวนี้ทางของเราเนี่ยก็ใช้เทคนิคที่ใช้ไดโอดที่มีค่าแบนด์วิดต์แคบนะครับคือ976นาโนเมตรเนี่ยปั๊มเข้าไปซึ่งท่านจะเห็นว่า efficiency ในการ absorption หรือการดูดเนี่ยค่อนข้างจะสูงกว่าย่านอื่นอันนี้ก็เป็นเทคนิคบางอย่างนะครับในการที่เราจะทำไฟเบอร์ออปติกเลเซอร์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอเราได้อุปกรณ์ทั้งหมดใช่ไหมครับเราก็นำไดโอดเข้ามาปั๊มรวมกันผ่านตัวที่เป็นไฟเบอร์คัพปลิ้งชุดหนึ่งแล้วก็หัวท้ายนะครับก็จะเป็นแบ็กเกรตติ้งเหมือนที่เรากล่าวไว้แล้วตัวนี้จะแทนกระจกนะครับกระจกที่สะท้อน 50% กระจกที่สะท้อน 100% ซึ่งก็จะทำสารเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ reflectivity ที่ต่างกันเป็น grating ด้านหลังเราก็เป็น high reflective นะครับด้านหน้าเราก็ low reflective หน่อยเพื่อให้บางส่วนทะลุผ่านออกไปได้นะครับเมื่อเขา resonance ภายในสายไฟเบอร์เนี่ยช่วงที่เป็นม้วนเป็นวงกลมหลายๆชั้นเนี่ยก็จะเป็นช่วง amplification medium ก็คือช่วงที่เป็น active fiber ที่ใช้ในการขยายแสงถ้ามองเหมือนแท่งแยกก็คือช่วงนี้ก็จะเป็นความยาวของกระจกหน้ากระจกหลังแล้วก็เป็นแท่งแยกนั่นเองหลังจากนั้นก็จะปล่อยแสงผ่านเส้นใยนำแสงไฟเบอร์ออปติกออกมานะครับกระบวนการปั๊มก็จะเกิดภาพดังนี้ก็คืออิเล็กตรอนโคจรเช่นอิเทอร์เบียม70เนี่ยนะครับเขาก็จะจัดเรียงอิเล็กตรอนเนี่ยอยู่ในระดับชั้นต่างๆเป็นระดับชั้นพอเราปั๊มตัวโฟตอนเข้าไปหรือปั๊มด้วยไดโอดปั๊มเข้าไปเนี่ยอิเล็กตรอนก็จะเปลี่ยนชั้นไปอยู่ในสถานะ excited state ขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็น fiber bragg grating อย่างที่ว่านะครับในส่วนตรงกลางส่วนที่เป็น active fiber ที่เป็น core นะครับก็จะใส่ grating บางอย่างที่มีดัชนีหักเหที่ต่างกันไปเป็นช่วงๆซึ่งพฤติกรรมเนี่ยพอทำแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกระจกสะท้อนนะครับเนื่องจากว่าเขาเบี่ยงเบนหักเหแสงออกไปเรื่อยๆตามคุณสมบัติของแบล็กตามกฎของการหักเหแล้วก็พอเกิดปรากฏการณ์นี้นะครับเขาก็จะเกิดเป็นลักษณะของโมโนลิทิกนะครับโมโนลิทิกก็คือนิยามก็คือว่าแสงอะไรก็ตามที่หลุดผ่านเข้าไปเนี่ยนะครับเขาก็จะคงอยู่ในเส้นไฟเบอร์นั้นจนกระทั่งออกมาอีกอันนึงที่เราควรจะทราบก็คือเทคนิคการเดินทางของโฟตอนในสายไฟเบอร์เนี่ยเขาจะมี evanescent field ซึ่งลักษณะ evanescent field เนี่ยก็คือหมายความว่าเมื่อเราปล่อยโฟตอนเข้าไปแล้วนะครับตรงปลายของโฟตอนเนี่ยเราทำให้เร็วขึ้นเนี่ยบริเวณนั้นเนี่ยนะครับเขาก็จะสามารถที่จะมุดแล้วก็ไปโผล่อีกตอนหนึ่งได้ตัวนี้นะครับซึ่งเราก็จะมีศัพท์เรียกเป็น coupling ตัวหนึ่งเรียกว่า fused biconic coupler นะครับอันนี้อย่างที่เห็นนะครับก็คือจะเป็นส่วนที่เป็น single mode นะฮะเทคนิคในการทำไฟเบอร์สมัยใหม่เนี่ยคือแทนที่เราจะต้องเลือกไดโอดที่เป็น single mode เพื่อจะมุดให้แสงโฟตอนเนี่ยมุดเข้าไปใน single mode ไฟเบอร์ที่มี diameter เล็กๆเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กๆเนี่ยเราก็เลือกที่จะปั๊มผ่านเลเซอร์ที่เป็น single mode อยู่ด้านในแล้วก็เป็น multi mode ก็คือไมครอนใหญ่ๆ diameter ใหญ่ๆอยู่ด้านนอกนะครับซึ่งเขาจะให้ผลลัพธ์ลักษณะดังนี้นะครับซึ่งเขาก็จะสามารถที่จะใช้ไดโอดเนี่ยเข้ามาปั๊มแล้วก็รวมกันผ่านคัพปลิ้งเข้าไปปั๊มในส่วน ที่เป็น Active Fiber ต่างๆโดยมีการจัดเรียงนะครับเป็น Bragg Grating ด้านหน้ากับด้านหลังก็สะท้อน 100% ด้านหน้าก็สะท้อน 50% เพราะฉะนั้นก็จะเกิด Resonance อยู่ตรงบริเวณตรงกลางได้เกิดการกำทอนของระบบทางแสงเลเซอร์ขึ้นมาเพื่อ Amplification เพิ่มจำนวนของเลเซอร์ขึ้นมาทีนี้ก็จะเห็นภาพดังนี้นะครับก็จะมีคำหนึ่งก็คือคำว่าการกระเจิงนะครับอันนี้ก็คือคำว่า Brillouin Scattering หรือ Raman Scattering ความหมายเปรียบเทียบก็คือถ้าเราทำตัว Core Emitter เล็กเกินไปเนี่ยนะครับเมื่อเราปั๊มจนเกิดโฟตอนมากขึ้นเนี่ยมันจะเหมือนกับเกิดการกระเจิงคือชนกันเหมือนการเดินทางในซูเปอร์ไฮเวย์นะครับเกิดว่ามีคันหนึ่งช้าเนี่ยเขาก็จะเกิดการชนกันกระจัดกระจายไปหมดวิธีแก้ก็คือเราทำการขยายเส้นผ่านศูนย์กลางของ Core Diameter ให้ใหญ่ขึ้นปรากฏการณ์นี้ก็จะถูกแก้หายไปอีกอันนึงซึ่งสมัยใหม่เนี่ยเราจะได้ยินคำว่าเลเซอร์ที่เป็นกลุ่ม QCW หรือเป็น Seed Signal เป็น Modulate Power ที่เป็นลักษณะของการจ่ายเป็น Pulse ออกมาได้ตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะมีเทคนิคการทำเขาเรียกว่ามีการจ่าย Seed Signal เข้าไปมาจากวงจรจ่าย Pulse นั่นเอง Pulse ก็คือจำนวนครั้งต่อวินาทีนะครับเราก็ป้อน Seed Signal เนี่ยเข้าไปซึ่งก็อาศัยการดัดแปลง Coupler ทางแสงนิดหน่อยคือด้านซ้ายเนี่ยนะครับก็จะเป็น Coupler ที่เป็น6ออก1ก็จะเอาไดโอดเนี่ยเข้าไปปั๊ม6ตัวนี้แต่ถ้าเราจะเพิ่ม Seed Signal หรือเพิ่มสัญญาณ Pulse เข้าไปเนี่ยเราก็ใช้ Seed Signal ป้อนเข้าไปที่ตัวตรงกลางนะครับก็จะเป็น Coupler ชนิด 6+1 ออก1ซึ่งตัวนี้ก็จะได้เป็นเลเซอร์ออกมาทีนี้เมื่อได้เลเซอร์ออกมาแล้วบางส่วนเนี่ยเราก็จะปิดปลายไว้ด้วย Residual Pump Stripper นะครับก็คือเลเซอร์ที่มีโหมดอื่นๆเนี่ยนะครับเราก็ปิดปลายเพื่อคัดกรองตัวนั้นออกนะให้เหลือโหมดที่เราต้องการอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมเป็นลักษณะของเจ้าตัวเลเซอร์ตัวนี้นะฮะก็จะเห็นโครงสร้างนะครับที่เป็นไฟเบอร์ออปติกที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันซึ่งโครงสร้างข้างในทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นลักษณะดังนี้นะครับเหมือนภาพที่เราเห็นไหมครับก็จะประกอบไปด้วยไดโอดที่เรียงกันเอามาปั๊มซึ่งตัวนี้เป็นไดโอดที่มีปลายเป็นไฟเบอร์คัพปลิงซึ่งเขาจะมีความยาวคลื่นที่ออกมาในย่านที่กำหนดนะครับเช่นถ้าของเราก็เป็น976นาโนเมตรซึ่งก็เป็นย่านพิเศษซึ่งถือว่าเป็นไดโอดในย่านที่สามารถปั๊มและให้ efficiency สูงสุดนะครับซึ่งคุณภาพของไดโอดที่เราเลือกใช้นั้นเนี่ยนะครับก็เป็นไดโอดที่มีคุณภาพสูงสุดนะครับมีแบนด์วิดที่แคบแล้วก็ให้ค่าเป็นไฮไบรท์เพราะฉะนั้นเนี่ยประสิทธิภาพในการปั๊มก็เลยค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ผ่านสายไฟเบอร์ออปติกซึ่งไฟเบอร์ออปติกของ EAT Laser Technique เนี่ยนะครับก็มีการควบคุมคุณภาพในการผลิตอย่างสูงนะครับซึ่งใช้ไฟเบอร์ออปติกที่มีคุณภาพในระดับเกรด A++ มาจัดเรียงทางแสงในลักษณะนี้นะครับก็ทุกท่านนะครับคงได้เห็นสโคปทั่วไปของไฟเบอร์ออปติกแล้วซึ่งลักษณะการทำงานเนี่ยก็ให้มองว่าเป็น solid state laser ตัวหนึ่งในสถานะของแข็งนะครับซึ่งประกอบอาศัยการทำงานของเซมิคอนดักเตอร์ก็คือไดโอดเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นตัวปั๊มแสงเข้าไปแล้วก็ออกมาใช้งานนะครับที่เหลือก็คือเรื่องของเทคนิคว่าในแต่ละค่ายจะทำคอนโทรลเลอร์ออกมาเพื่อควบคุมเนี่ยลักษณะอย่างไรซึ่งเราก็ไปดูในเรื่องของลักษณะของเทคนิคการคอนโทรลต่างๆว่ามีลูกเล่นการคอนโทรลเลเซอร์เป็นลักษณะไหนบ้างนะครับคอนโทรลเป็นQCW เป็น Pulse หรือเป็นแบบ CW ตัว Fiber Core เลือกให้เหมาะสำหรับการใช้เพื่องานตัดหรืองานเชื่อมนะครับหรืองานเอาไปแอปพลิเคชันที่เป็น Material Processing นะครับสำหรับรายการวันนี้ก็สมควรกับเวลาหวังว่าทุกท่านคงชอบนะครับในการที่เรามาดูในเรื่องของ Fiber Optic เมื่อมีองค์ความรู้ดีๆเหล่านี้นะครับทาง EAT Laser Technique Laser Talk ก็จะนำมาบอกเล่าให้ทุกท่านฟังต่อไปอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งสำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ